สวัสดีครับอยู่กับผมลุงพัดวันนี้เรามาอยู่กับรายการรีวิวรายการแรกของช่องเรานะเพราะว่าช่องผมเนี่ยไม่เคยจะมีคลิปรีวิวเลยครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวลงช่องครับผมนะซึ่งวันนีผ้ผมจะพามาเปิดคลังไพ่ครับผมนะก็คือไพ่ที่ผมใช้ในการเล่นกลในการทําอะไรต่างๆมีอะไรบ้างผมจะมาเปิด ให้คุณผู้ชมดูทั้งหมดผมแล้วก็จะเป็นการรีวิวไปในตัวนะครับผมนะถ้าเกิดพร้อมแล้วผมนะก็ไปดูกันเลยครับผมนะับสาม is show time โอเคคุณผู้ชมก็ย้ายมาอยู่ที่ผ้ากันแล้วนะผมนะนี่เพราะว่าไพ่จะได้ไม่เสียหายนะผมนะเวลารีวิวเวลาสเปซเวลาอะไรให้ดูเนี่ยไพ่จะได้ไม่เสียครับผมนะก็นี่คือไพ่ทั้งหมดที่ผมมีที่บ้านผมนะนะจะมีแค่สอันนะครับผมนี่ ซึ่งสามอันเนี้ยผมแบ่งไว้เลยผมว่าอันไหนใช้ทําอะไรอันไหนเอาไว้ทํานู่นทํานี่ครับผมนะก็ผมแบ่งไว้แอันนี้นะอันบนเอาไว้เล่นกลอันนี้เอาไว้ตัดไพ่นะครับผมนะส่วนอันล่างสุดเอาไว้เล่นอะไรมัวสู้บ้านเอาอันที่เก่าสุดก่อนเลยละกันนะผมนะอันอื่นเอาออกไปก่อนหนี่อันนี้ถ้าใครติดตามผมถ้าใครตามผมมาจากติ๊กต็อกนะผมจะทําคลิปอยู่ในนั้นอยู่ผมนะในติ๊กต็อก ถ้าใครตามมาจากในนั้นก็จะรู้ผมนะถ้าใครได้ดูช่วงแรกๆก็จะรู้ผมว่าอันนี้คือไพ,พ่พลาสติกที่ผมใช้ช่วงแรกๆครับแต่ว่าหลังๆมานี่ไม่ใช้เลยผมเอาไปเล่นอะไรม่วซั่มเอผมเอาไปทํานู่นทํานี่นะนี่ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งผมเขาไม่ได้จ่ายนะผนะนะก็อันนี้ไพ,พ่พลาสติกนี้เราสามารถซื้อได้จากเซเว่นนะครับผมราคาก็บางที่จะอยู่ที่สองร้อยบาทบางที่ก็สามร้อยครนะอย่างมากที่ผมเห็นก็สี่ร้อยคนะก็เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันก่อนเลยครับนะ ซึ่งผมเนี่ยจะไม่ใช้แล้วของนะนี่เดี๋ยวขอคัตจ็อกเกอร์ออกแป๊บนึงนะครับผมโอเคเออก็นี่คือไพ่พลาสติกของผมนะซึ่งตอนแรกๆผมก็ใช้มันเล่นกลแต่หลังๆมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แทนของนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยเป็นตัดไพ่นะถามว่าทําไมคือผมไม่ได้ใช้ตามนักมายากลไม่ได้ใช้อะไรหรอกนะเพราะว่าผม เน้นเออคุณภาพมากกว่าถามว่าทําไมเอ,อเราทําไมนักวยากร์ถึงนิยมใช้ไพ่กระดาษมากกว่าไพ่พลาสติกครับผมอันนี้ต้องพูดให้เข้าใจรหบผมว่าเไพ่กระดาษเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันถูกกว่าผมและอย่างที่สองเลยคือคุณภาพของมันครับผมนะคุณภาพของมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทนทานเหมือนพลาสติกครับผมนะ แต่ไพ่พลาสติกมีสิ่งหนึ่งที่ไพ่กระดาษไม่มีครับผมก็คือสิ่งนั้นเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับเพราะด้วยความที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเลยเห็นไหมครับมันเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกมันจะงอมันจะอะไรก็ได้เนี่ยดีดไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันอะมันอะเนี่ยเปียวเดี๋ยวมาครับแป๊บนึงไปเก็บก่อน โอเคครับขอภัยครับคุณผู้ชมคัดไปเก็บไพ่แบบหนึ่งดีดแล้วมันกระเด็นไกลเกินไปครับนะมันมีไฟฟ้าสถิตแล้วนั่นคือมันเป็นพลาสติกแบบเป็นแผ่นพลาสติกเอามาตัดเป็นไพ่อามาปิ้นหมึกเป็นไพ่อะไรพวกนี้เลยครับผมนะทําให้มันครับผมนะมีไฟฟ้าสถิตครับผมนะซึ่งถามว่าไฟฟ้าสถิตมันเป็นยังไงมันอะไรคือเว,เวลาเราไอ้นี่เนี่ย เวลาเราเล่นกลเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าสถิตมันมีโอกาสที่เนี่ยเราเปิดใช่ไหมมันอาจจะเกาะกันเป็นสองใบได้หรืออาจจะติดกันไปเป็นก้นกอนๆได้ผมเนี่ยถ้าผมลองทิ้งให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวทิ้งกลางๆแปมันอันนั้นเนี่ยเห็นไหมพอติดมันก็ติดกันเป็นก้อนๆนผมนะเออเดี๋ยวอาจจะไม่มีตัวเปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมมันติดแบบมันติดกันเป็นก้อนๆนะผมนะผมลองเอาไพ่กระดาษมาทิ้งลงอันนี้ก็ติดนี่หว่าไม่ใช่เนี่ยนะ มันจะหลุดออกมาเนี่ยครับมันจะไหลออกมาแบบนี้ครับผมนะแต่ไพ่พลาสติกเนี่ยมันจะติดกันเป็นก้นกอนๆอยู่ครับผมนะซึ่งนักมายากลเลยไม่นิยมใช้ผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีที่บ้านถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไพจ่จริงๆลุงพัดผมไม่มีไพจ่จริงๆใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่ามันจริงๆมันอะไรจริงๆเนี่ยสูตรวิสัยก็ใช้เถอะครับใช้เล่นนะครับใช้ซ้อมเถอะครับนะ มันตัดไพ่ได้มันเล่นกลได้แต่ถ้าเกิดคุณเจอไพ่กระดาษถูกๆที่ไหนอย่างอาจจะเจอแบบนี้ับผมนะอันนี้ซื้อมา150เห้มนะถูกๆเนาะอาจจะเจอแบบถูกๆับผมนะข้างใน,นก็มีโจโ๊กเกอร์เดี๋ยวให้ดูเอสโพดัมของไพ่พลาสติกกันอย่างที่บอกครับนะอย่างคือจะบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันของไพ่ทุกสำรับเนี่ยก็คือเอสโพดัมครับนี่เอสโพดัมของอันนี้จะเป็นตัวนี้ับผมนะเป็นจ um นะัมโบ้เพย์อินการ์ดเนาะ เป็นพลาสติกดูโหดูมันสะท้อนแสงดูให้ดูรีเฟกแสงโหสวยงามรีเฟกสวยงามมากตรงกลางเนี่ยตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อตรงกลางหลังไพ่เห็นไหมอันนี้น,นะโหนะอันเดียวกันเลยน,นะผมนะโอเคคราวนี้น,นะผมนะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กระดาษมาผมก็ใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆครับผมนะจนประมาณวันหนึ่งครับผมนะผมได้ ไปเจอไพ่กระดาษตัวนี้ครับผมนะตัวนี้เป็นยี่ห้อ t า a l ่ h o นะผมนะเป็นออริจินอลแฟนแบ็คนะผมนะสีแดงตัวนี้เนี่ยผมไปเจอมาก็เลยไปซื้อมาครับผมนะตอนนั้นผมซื้อมา2องรอกว่าบาทนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวางลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ใต้คลิปละกันนะผมนะใครอยากใครสนใจใครอยากได้ก็ไปซื้อผมนะตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยเอามาเล่นกลแต่ผมมารู้ทีหลังว่ามันเอาไว้ตัดไพ่นะผมนะผมก็เลยเปลี่ยนการใช้งานมันมนะ นี่เดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันก่อน,นครับนะของทาลีโฮนี่ด้านบนจะเขียนว่า a a d o t t e r y linoid finish นะนะอันนี้อ่านว่า linoid นะครับ l i n o i d linoid finish finish ของแต่ละอันคืออะไร finish คือเอ่อน้ำยาที่เขาใช้เคลือบผิวไพ่เขาบผมนะในการผลิตไพ่เนะี่ยเราต้องเคลือบนะ เพื่อให้มันลื่นขึ้นอันนี้เป็นรีนอยฟินิชทาร์ลีโฮมนะเพย์อนะิงการ์ดนัมเบอร์นนัมเบอร์เ้นั่นเองฝั่งนี้นะจะเขียนว่า United States Paying งก a ร์ดคอมพานบอกนะก็คือบริษัทนะหันมากฝั่งเขาจะเขียนว่านี่ l i n o ยฟิน i s h Made in u s อเอบอกนะด้านหลังจะเป็นลายหลังไพ่เขาบอกนะด้านล่างนี่ตรงนี้มีเขียนเล็กๆอยู่ว่าเป็นหนึงกล้องไม่โฟกัสท l ร y h ีโฮ Poker No-9 2018 The United States Playing Card Company All Rights Reserved Manufactured by The United States Playing Card Company e r l a n d r KY 41018 m d e i n USA ไอตรง KY 41018เนี่ยคือเป็นรหัสของเป็นรหัสสินค้าแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับด้านหลังตรงนี้เขียนว่า Original Fan Back หรือว่าหลังพัดนั่นเองนะครับผมโอเค เดี๋ยวแกะให้ดูนะเออให้ดูด้านบนก่อนด้านบนฝากล่องจะเขียนว่าโป๊กเกอร์นัมเบอร์นนนะครับผมนะโอเคเปิดให้ดูนะเนาะไอ้ตรงลิ้นกล่องผมขอไม่อ่านนะครับมันเยอะชวิงหะเงางามเงางาม,งาม,งาม,งามนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเออพวกไพ่พิเศษก่อนนะผนะพวกไพ่พิเศษของมันนะนะจะมีตัวนี้เป็นไพ่โฆษณาครับผมนะกับจ๊กเกอร์นะ เดี๋ยวให้ดูก่อนหลายคน่าสงสัยว่าอ้าวลุงพัดครับทําไมหน้ากล่องมันก็เขียนบอกอยู่ว่ายี่ห้อ Thalio ทำไมตรงนี้เขียนว่า Bicycle คืออ,อ่านก่อนแล้วกัน Bicycle Get in the game Why should you follow Bicycle เพียงการแล้วก็ข้างล่างนี้อะไรเป็นดอกไัยขนะ้านหลังเนี่ยจะเป็นเอ่อ Facebook YouTube นนะของ Bicycle เนาะถามว่าทำไมเพราะว่า ยี่ห้อมันเป็นทาริี่โฮก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นโรงพิมเดียวกันกับไบซิเคิลเข้าผมนะโลงพิมพ์มันเป็นโรงพิมพ์เดียวกันกับไบซิเคิลเนาะแต่มันคนละยี่ห้อแต่มันคนละรุ่นนบผมนะอันต่อไปเป็นโป๊กเกอร์ไก่เข้าผมนะซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นโป๊กเกอร์กันเยอะใช่ไหมตรงนี้เขาก็จะมีอธิบายซึ่งมันผมไม่เข้าใจเฮ้นะมันจะมีโลมีสเตทนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเข้าผมนะก็ ผมไม่เข้าใจละกันนะผนะด้านหลังก็จะเป็นหลังของไพ่ของนะันนี่ปกติเลยต่อมามาดูโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ของทาริโฮทุกแบบนผมนะจะเป็นเอ่อรูปคนตกปลานะครับผนมะนันนี่จะมีใส่จะมีแบบเอ่อสีของนะใบหนึ่งแล้วก็แบบขาวดําอีกใบหนึ่งนะครับโอเคด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นหลังไพ่ปกตินะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ตัวไพ่กันบ้างครับผมนะ ตัวไพ่เนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าไพ่แบบปกติเลยผมหน้าไพ่ปกติทุกใบนะผมนะนี่ความแข็งของมันเนี่ยก็เหมาะกับการเอาไว้เล่นเอ,อตัดไพ่เขานะนี่ยมตัดให้ดูสักท่าหนึ่งนะนี่เออหนึ่งโอเคชึบโอ้เดี๋ยวโทษครับโทษครับ,รบอันนี้คือด้วยการที่มุมกล้องมันถ่ายค่อนข้างลําบากเขานะผมเลยอาจจะทําอะไรไม่ค่อย ได้มากเน่านะนะี่แบบนี้เนะน่านะฟืบนี่แล้วก็เป็นนี่อะไรประมาณนี้ครับผมนะก็ <g ül> ตัวด้านหลังพายครับผมนะถามว่ามันเป็นหลังพัดยังไงครับลุงพัดนี่เดี๋ยวให้ดูครับผมนะนี่อันนี้เป็นด้านหน้าครับนะนี่สังเกตนะครับว่าตรงเอ่อพื้นผิวไพ่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็นรูตะปุ่มตะป่มอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะครับผมนะ มันคือเอ่อน้ำยาที่เขาเคลือบไพ่มาผมเพื่อมีฟองอากาศเล็กๆอยู่ผมนะเป็นเทคโนโลยีของเมกานะมนะนี่เห็นไหมโอเคมาดูความแข็งผมนะความแข็งผมรู้สึกว่าเดี๋ยวดิดให้ฟังอันนี้ผมจับสอนิ้วนะความแข็ง ก็ใช้ได้ครับผมแข็งแข็งอยู่แข็งมากเลยแหละครับผมนะเนี่ยผมลองบีบให้ดูเนี่ยนี่ผมออกแรงสุดแล้วนะมันไม่งอครับผมแต่ถ้าเกิดเราดัดมันอ่ะงอแน่นอนครับผมนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ครับผมนะหน้าไพ่เป็นหน้าไพ่ปกติหมดทุกใบครนะับผมแต่ไพ่ลูกสำรับเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันคือเอสโพดัมครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ซึ่งทาริโฮเนี่ย เห็นเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อที่เอสโพดัม um, เนี่ยตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาไพ่ทั้งหมดแล้วน่ะนะดูดิตัวแบบเกือบเต็มกระดาษเลยนะเอชโพดัม um, ตัวหน,นึ่งเห็นไหมเห็นไหมครับโคตรใหญ่อะ่ะนะนด้านบนจะเขียนว่าทารลีโฮนะ่นะน่ะตรงนี้เขียนว่าเพย์อินะนะงการ์สตรงกลางจะเป็นคล้ายๆล้อเกวียนนะเนะด้านล่างมาจะเป็นเอดอเตอรี่เมดินยูเอสเอแล้วก็รหัสสินค้าน่ะหรนะนะหรือเปล่าไม่รู้น่ะนะนะ ให้รู้ช่วยบอกทีนะครับนี่เดี๋ยวดูล่าหลังไพ่เขานะมาวิเคราะหนะนะ์หลังไพ่กันนะะหลังไพ่เนี่ยคือหลายคนสงสัยว่ามันหลังพัดยังไงลุงครับลุงพัดเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่สังเกตเนี่ยตรงมุมนี้จะเป็นรูปพัดนะนะพัดแบบถือแล้วก็พัดแบบแกนร้อนนะนะแล้วข้างในจะมีเป็นรูปตัวพวกนกเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ฝั่งนี้ก็เป็นพัดนะน,ะนี่พัดมีสี่ตัวนะนะวงนอกแล้วก็วงในตรงนี้ ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะผมนะสำหรับทาริโฮนะนะก็เดี๋ยวเราจะเก็บนะครับผมแล้วไปดูสำหรับต่อไปกันเลยสำหรับต่อไปนี่คืออันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะตัวนี้เนี่ยเป็น Bi c y c l e standard ครับผมนะตัวนี้เนี่ย ผมเพิ่งซื้อมาครับผมนะได้ไม่นานซึ่งเอามาเล่นกลน,นะตรงนี้เขียนว่า bicycle p r u s date d since 1 8 8 5ด้านล่างเขียนว่า playing card แล้วก็ standard ครับนะด้านบนตรงนี้จะเป็น age p r o d u m คผมนะด้านข้างนี้จะเขียนว่า air cushion finish air cushion นะครับตรงนี้อ่านว่า air cushion เป็นน้ำยาเคลือบผิวภายซึ่ง air cushion เนี่ยเข้าสู่ช่วงสาระการลุงพัดนะครับ แอร์คูชั่นคือเทคโนโลยีของเมกาครับผมโดยที่เป็นน้ำยาที่เวลาเขาฉีดลงไปเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศเล็กๆขนาดนาโนตาเราไม่เห็นหรอกครับผมนะเข้าไประหว่างใบของพ่าทำเพื่ออะไรซึ่งมันทำให้เวลาพ่มันประกบติดกันเนี่ยมันสร้างช่องว่างระหว่างใบได้สร้างช่องว่างต่อใบได้ครับผมนะทำให้เวลาเราแฟนเวลาเราเล่นกลเนี่ยมันลื่นมากครับผมนะ ประมาณนั้นผมนะ Air cushion finish made in USA นะครับผมนะตรงนี้เขียนว่า come to play bicyclecards.com นะครับผมนะด้านหลังตรงนี้มันยาวมากผมขอไม่อ่านนะครับผมแล้วก็เป็นรูปด้านหลังผมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เขียนว่า standard size standard face นะครับด้านบนเขียนว่า standard size standard face ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็โคตรยาวเหมือนกันครับผมนะใครอยากอ่านก็ใครอยากอ่านก็อ่านเอาเองนะผมนะ ขออนุญาตไม่อ่านแล้วละกันนะครับผมโอเคมาแกะดูด้านบนกันนะครับผมนะแกะดูด้านในกันด้านบนอ่านไปแล้วเนาะนะมางอสวยงามตามท้องเรื่องนะครับพผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวสเปคให้ดูก่อนจะเห็นได้ว่ามันลื่นมากนะครับผมนะโฟกัสแป๊บหนึ่งโอเคนี่มันลื่นมากครับผมนะฟึบ โอเคเดี๋ยวให้ดูพวกไพ่พิเศษกันก่อนผมนะนี่ตัวนี้เป็นใบโฆษณาใบานี้จะเหมือนกับของทัลลิโฮนะผมนนี่เป็น Bicycle Get in the game เหมือนกันผมนะด้านหลังก็เหมือนกันแต่แค่สีเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับไม่ใช่สีแดงเหมือนทนะัลลิโฮตรงนี้จะเขียนว่า Carry member the rule นู่นี่นั่นนะ Learn new rules to over s e v e classic and new cards game and check out the free apps at เว็บไซต์ bicyclecars com ทับรูอะไรของเขาเนี่ยแหละด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสีเนาะโอเคมาดูที่ตัวจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์ของ bicycle ทุกรุ่นจะเป็นเหมือนกันนะผมก็คือจะเป็นตัวตลกขี่จักรยานแบบนี้นะครับนี้มปนสัญลักษณ์เนาะแล้วก็มันจะให้แบบสีมาหนึ่งใบนะับนะแล้วก็แบบเอ,อแบบขาวดำมาหนะึ่งใบเนาะด้านหลังก็เป็นหลังไพ่ปกติครับผมนะโอเค มาดูที่ตัวไพ่ยกันครับผมนะตัวไพ่ยเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเล่นมายากลนของผมนั้นนี่พื้นผิวหน้าไพ่ยเนี่ยเออรีเลกแสงแป๊บนึงนี่มันก็เหมือนกับของทัลลีโฮเลยครับผมนะแฟนได้นะครับมันลื่นมากครับผมนะลื่นแล้วมันแฟนได้ด้วยแอร์ได้แอร์คูชชั่นฟินิชของมันครับผมนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเอสโพดัมเนะ่นะสเปซหาแป๊บนึงนะครับผมนะโอเคอยู่นี่เจอละนะครับผมนะเอสโพดัมของไบซิเคิลจะเป็นเหมือนกันทั้งหมด นี่ผนะนี่ส่วนเอโพดัมเนี่ยมันสามารถดูได้ด้วยนะครับนะว่าเป็นของแท้ของปลอมพ่มนะถ้าเป็นของแท้เนี่ยดูยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนน่นะใครอยากให้ทำคลิปสอนเดี๋ยวคอมเมนต์บอกได้ตรงนี้จะเป็นเอชโพดัมตัวใหญ่ๆคล้ายๆเหมือนเลยแหละเหมือนเหมือนกล่องหน้าไพ่เลยเพ่อเห็นไหมอันเดียวกันเลยนะ bicycle แปดศูนย์แปด the united states company made in usa c ีซ8ี1หนึ่งแปดวหนึ่งหกหกสี่อนะเป็นรหัสเดีย๋ยวมาดูหลังไพ่ครับนนี่หลังไพ่ช่ค่อนข้างสวยนะครับผมมันมีสองสีนะครับรุ่นสแตนดาร์ดจะเป็นสีน้ำเงินนะครับกับสีแดงนะแต่ผมชอบสีน้ำเงินผมก็เลยซื้อมาขอนั้นี่ถ้าไม่ชอบผมก็ถ้ามันไม่สวยผมก็ไม่ซื้อมาหรอกใช่ไหมให้ดูการรีเฟกแสงของนะสวยอยู่นะ ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆล้อจัก,กรยานนะผมตรงกลางด้านบนจะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเอ,อคนขี่จัก,กรยานนะครับผมนะแล้วก็จะมีรูปคนอยู่แถวๆขอบๆอ,อีกเนาะอ,อันนี้สองท่านเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมพลิกแล้วนะนี่นี่นะนี่ สองด้านทาลิี่โฮก็เหมือนกันนะสองด้านเขานะโอเคคราวนี้ตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้เองแหละไม่กี่เดือนนี้เองแหละเผานะซื้อตอนปีใหม่นะเขานะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้เหมือนกันอันนี้ของแท้นะผมนะนี่สวยงามรับนะนี่สามารถดริปเปิลทำอะไรได้หลายอย่างเลยเัานะ คือไพ่เนี่ยของแท้ของปลอมดูยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมทำคลิปสอนนะครับนะถ้าอยากให้ผมทําคลิปสอนเดี๋ยวก็บอกมาได้แล้วผมดูแลไพ่ยังไงให้มันใหม่ตลอดถ้าอยากเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสอนเหมือนกันนะครับผมนะโอเคผมก็จะทําคลิปสอนเอ,อดูแลไพ่ค่อนะ สำหรับบิสไซ ك เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอ่วตอจากนี้ไปช่องผมก็จะเริ่มมีเล่นมายากลแล้วแล้วก็สอนมายากลด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้าผมจะบอกแผนอะไรของผมแผนการอะไรในการทําคลิปของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีนะครับผมประมาณนี้เนาะสําหรับเออบิสไซลเนาะนะตัวนี้ของแท้นะครับนี่กล่องเป็นขอบทองเนาะสวยมากแจ็คกิงควีนเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นไพ่เนี่ยมันก็เออเหมือนกันหมดครับนะนี่คุณผู้ชมเคยเห็นเคยอะไรไพ่เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะครับทก่ใครรูปภาพเนาะถือเป็นการรีวิวแบบรวดเร็วแล้วกันเท่านะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดอีกนะับผมนะสวยงามมากโอเคนี่โอเคนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งตัดไปที่โต๊ะกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปไพ่ทั้งหมดของผมนะครับนะซึ่งท้ายคลิปนี้ผมจะขออนุญาตชี้แนะเพิ่มเติมสักหน่อยว่าไอ้พวกไพ่พวกเนี้ยนะครับนะ คือผมจะชี้แจงผู้ใหญ่หลายๆคนนะผมผู้ใหญ่หลายๆคน,นยังเข้าใจผิดอยู่ว่าคือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาสมัยเขายังมีแต่อะไรแบบนี้ไงครับเขาก็จะยังไม่รู้เรื่องนะับนะก็เขาอาจจะมีไพ่พวกไพ่ปัตตรงปัตติกอะไรพวกนี้เอาไว้เล่นการพนันกันมแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังนผมว่าสำหรับผู้ใหญ่บางคนนะคือไพ่ทุกชนิดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการพนันซะทุกอย่างครับผมนะ ไพ่พวกเนี้ยมันทําให้นักมายากลนักตัดไพ่หลายๆคนมีอนาคตครับผมนะการพนันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกนะผมนะแต่ไพ่ไม่ใช่การพนันซะทั้งหมดครับผมนะไพ่ไม่ใช่การพนันทั้งหมดไพ่ไม่ใช่การพนันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันไปใช้แบบไหน ถ้าเราไปใช้การพนันทุกคนจะมองว่ามันคือการพนันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามันไปใช้ในการเล่นกลในการตัดไพ่นู่นนี่นั่นครับผมนะเป้าหมายจะเปลี่ยนทันทีเพราะว่าถ้าเราเอาไปทำสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งสิ่งนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำมันกันบ่อยอะถ้าเขาทำสิ่งนั้นถ้าเขาเห็นคนทำสิ่งนั้นบ่อยๆ เขาก็จะตีความรวมกันไปเลยว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงแม้มันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทามันไปคนละทางกันอะแบบมันสร้างขึ้นมาไว้สําหรับเล่นมายากลแต่ว่าเราสร้างเราเปลี่ยนมันเอาไปเล่นพน,นันเป้าหมายเปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นขอฝากไปด้วยแล้วกันครับผมว่าไพ่ทุกชนิดไพ่ไม่ได้เป็นการพนันซะทั้งหมดนะครับผมนะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ผมลุงพัดเพื่อมีกาลังใจเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ